วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำรายการไดซุกิเจแปนสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการไดซุกิเจแปนเข้าสู่ตอนที่2จากทั้งหมด3ตอนของทริปถ่ายภาพกับโอลิมปัสไดซุกิเจแปนครั้งที่2แล้วนะคะจากครั้งที่แล้วเราเดินทางถ่ายภาพวิวธรรมชาติรอบภูเขาไฟฟูจิในจังหวัดยามานาชิวันนี้เราจะเปลี่ยนมาสำรวจสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กันบ้างค่ะที่เชื่อว่าสมาชิกทริปนี้ต้องเพลิดเพลินกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างเต็มที่และหวังว่าจะได้ภาพที่โดนใจมาฝากกันนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทริปกันบนยอดเขามิโนบุด้วยกระเช้าลอยฟ้ากันเลยค่ะนี่เรากำลังจะเดินทางขึ้นภูเขามิโนบุยามะใช่ค่ะเราจะนั่งกระเช้ากันขึ้นไปนะปะโอเคตอนนี้ค่ะเราอยู่ด้านบนสุดของมิโนบุภูเขามิโนบุซังและนี่ก็คือบรรยากาศสุดอลังการเราอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,153 เมตรใช่ๆนุ่มปังสูงมากสูงมากๆแล้วถ้าโชคดีเราจะต้องหายอดภูเขาฟูจิมาให้ทุกท่านให้ได้จริงๆค่ะโอเคตามมาเลยดูวิวกันพี่ยักษ์เป็นยังไงโอ้ยอากาศกำลังดีเลยตอนนี้สุดยอดสุดยอดสูงมากใช่แอบดูอะไรกันอยู่ตรงนี้อ่ะว้าวเกาะอยู่ตรงเสาตรงนี้เลยได้ไอติมแล้วหรอง่อมอร่อยไหมชิมนี่อุ๊ยอร่อยรสอะไรอ่ะโรวานิลาฮอกไกโดวานิลาชิมได้ไหมได้ค่ะอุ๊ยใช่ว้าวโหโอชิโอชิวัดมิโนบุซังคุโอนจิตั้งอยู่บริเวณภูเขามิโนบุค่ะเป็นวัดหลักของพระนิชิเรนผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธนิกายนิชิเรนในประเทศญี่ปุ่นค่ะอัฐิของพระนิชิเรนถูกบรรจุอยู่ในวัดนี้ซึ่งเป็นที่ที่เขาอยู่มาตลอด9ปีเพื่อเผยแพร่พุทธธรรมของนิชิเรนและด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ของวัดและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า700ปีทำให้มีนักท่องเที่ยวและผู้แสวงธรรมจำนวนมากเดินทางมาที่วัดแห่งนี้ค่ะอีกทั้งที่นี่ยังเป็นมุมถ่ายภาพที่หาชมไม่ได้ง่ายๆอีกด้วยThis is Minobu-san の奥の院御朱印帳ฟ้าดุจริงขนาดฟ้าใสขนาดนี้นะคะอ
ขอบคุณค่ะありがとうございますโอ้โหขึ้นมาแล้วนะคะด้านบนปกติเขาไม่ได้เปิดให้เราขึ้นมาได้ใช่ไหมใช่วันนี้พิเศษมากๆเราและลูกทัวร์ได้ขึ้นมาดูเมืองจากบนหลังคาค่ะแต่เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระด้านในด้วยอากาศดีเลยอ่ะด้านบนสุดยอดโอเค16ละคันละ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคถ้าเต็มที่แล้วป่ะเราลงด้านล่างกันโอเคลาโชไปเอ้ยโอ้ยโอเคไหมโอคุณโอซังโอเคดูเหนื่อยนะคำบากที่เราเห็นอยู่นี้คือพุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นในนิกายนิชิเรนค่ะพวกเขามารวมตัวกันในวัดเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวในญี่ปุ่นฝั่งตะวันออกพวกเขาจะเดินขึ้นบันไดหินทั้งหมด287ขั้นขึ้นไปบนหอด้านบนโดยมีความเชื่อว่าผู้ที่ทำสำเร็จจะได้เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงค่ะถือเป็นเหตุการณ์เซอร์ไพรส์สำหรับพวกเราในทริปนี้เลยทีเดียวนะคะยิ่งได้เห็นแบบนี้แล้วเราในฐานะคนไทยก็ยิ่งขอชื่นชมคนญี่ปุ่นที่แสดงออกซึ่งการนึกถึงกันและกันให้พวกเราได้เห็นอยู่เสมอเลยค่ะวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่าด้านในวัดนะคะปกติเขาไม่ได้ให้เราเข้าไปถ่ายรูปพิเศษมากๆกับทริปนี้เขาอยากให้เราเข้าไปถ่ายกันนี่เดี๋ยวพี่ๆไปพร้อมกันเลยค่ะโอเคพากันเลยนะไปข้างในหออนุสรณ์พระนิชิเรนแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานดวงวิญญาณของพระนิชิเรนค่ะความพิเศษของที่นี่ก็คือวัดนี้ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในเมืองเอโดะหรือโตเกียวในปัจจุบันค่ะแต่ถูกเคลื่อนย้ายมาไว้ในที่แห่งนี้เพื่อเป็นหออนุสรณ์เมื่อ136ปีที่แล้วค่ะเขาวาดแบบว่าไม่ว่าอยู่ตรงไหนของห้องเหมือนมังกรจะมองเราอยู่แบบนี้ค่ะขนลุกนะจากหออนุสรณ์เราสามารถเดินเชื่อมมาจนถึงโถงรับรองหลักได้ค่ะซึ่งโถงนี้เป็นอาคารสำคัญที่ถูกสร้างขึ้นในงานครบรอบ700ปีพระนิชิเรนโชนินเมื่อปีพ.ศ. 2528ค่ะและด้วยขนาดที่ใหญ่ของห้องนี้ทำให้สามารถจุคนได้มากถึง 2,500 คนเลยทีเดียวค่ะจะได้ไปแอบซื้อของมาค่ะกระเป๋าโอคุโนซังเย้กระเป๋าว้าวชื่อของวัดนี้ก็แขวนไว้ในกระเป๋าได้ว้าวอุ้ยตอนนี้เราอยู่กันที่ฮูออนจิทาวน์นะคะภูเขามิโนบุยามะใช่มีภูเขามิโนบุตรงนี้ซึ่งแถวนี้นะคะก็เป็นหมู่บ้านของคนด้วยแล้วก็มีสีสันบรรยากาศแห่งความเป็นญี่ปุ่นมากมายพี่ๆที่เขาถ่ายภาพกันก็กระจายตัวไปด้วยโอเคเดี๋ยวโรงแรมจะปอนยูไซใช่ไหมกันญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นเก่าเร็วใช่ไหมโซเข้าใช้จะไม้ยันเดียวเป็นแบบ3ชั้นแล้วก็ใช้ไม้เป็นโครงสร้างหลักทั้งหมดแต่จริงๆถ้ายุคนี้เนี่ยต้องสร้างให้มันแข็งแรงรองรับเกี่ยวกับการแผ่นดินไหวเอิร์ธเควกต่างๆได้เพราะฉะนั้นเห็นแบบนี้ในแถวๆที่นี่คุโอนจิทาวนะคะก็เลยรู้สึกว่าเป็นของที่เก่าแก่เย้
เดี๋ยวมันด้วยจังหวัดยามานาชิเขามีภูเขาสวยเยอะมากเลยค่ะโอโคโรซังไม่ว่าจะทำอะไรก็สวยไปหมดเรามากินในที่ที่สวยแบบนี้ก็คือครัฟปาร์คฟูจิคาวะที่นี่นะคะมีสวนกุหลาบที่เราเนี่ยกำลังจะกินข้าวแล้วก็มองวิวสวยๆเพลินๆไปวันนี้เรากินอะไรแกงกะหรี่แกงกะหรี่นะคะก็อาหารไทยจังกูเลยเป็นอะไรจ๊ะไม่กดมัสมั่นอร่อยนะกินง่ายๆแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยอร่อยทูน่าอร่อยครับว่ะมากุโรทูน่าอร่อยมากุโรโอโทโรโอโทโรชูโทโรใช่ค่ะโทโรค่ะตอนนี้พี่หาวเขารอหนูทำให้กินแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปทำซูชิกินกันดีกว่าพี่หาวหนูมาแล้ววันนี้ยินดีต้อนรับสู่โอกาเมซูชินะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ今日はいろんな方からあのタイの方がどういうものが好きかっていうのを聞いて一生懸命カニとか刺身とかサーモンとかご用意しましたのでもう本当食べきれないほど食べてるんで。ทริปถ่ายภาพโอลิมปัสไดซึกิเจแปนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมากกว่าทริปถ่ายภาพนะคะเพราะสมาชิกสามารถมีประสบการณ์ร่วมกับความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่ผ่านเวิร์กช็อปการทำซูชิในวันนี้ค่ะซากุมะซังเจ้าของร้านโอคาเมซูชิแห่งนี้เขาสาธิตวิธีการแร่ปลาให้เราดูแบบสดๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมาชิกของเราท่านไหนจะทำซูชิออกมาได้สวยดูดีที่สุดนะคะมีดแร่มีดหั่นต่างกันเหรอคะคัตตานะสองแสนเยนเอาเลยมั้ยใช่มั้ย
すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。海鮮丼。なきんま。よこ。う。カニ。カニ。わあ。うん。わあ。うん。ศิลปินก็ยังมีข้างในให้แคะต่อนะคะว้าวทุกข้าวฟูจิเราได้เห็นแล้วค่ะฟ้าแหวกให้เราแล้วซับทามากุจิโคอยู่ที่นี่เลยยังมีหิมะอยู่เลยนะคะนิดนึงติ่งนึงอยู่ด้านบนใช่ระหว่างนี้เราจะรอเมฆแหวกออกไปก่อนนิดนึงนะคะแล้วก็พี่ๆเขาเก็บบรรยากาศดอกไม้ในสวนมีลาเวนเดอร์ด้วยใช่ไหมพี่ตุ๊กนี่ไงลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์นั้นมันเหี่ยวไปแล้วอะอ๋อเหรอข้างหลังตรงนี้ยังสวยอยู่นะคะพี่เอ๋คะเห็นเมฆก้อนนั้นไหมทำไมมันเยอะจังอ่ะเมื่อกี้พี่เอกเป็นคนที่กระโดดลงจากบัสมาเร็วสุดเลยเห็นอยู่แบบรูนึงที่เห็นยอดเขาใช่ไหมคะเห็นรูนิดเดียวพี่จะตัดต่อทันไหมพี่กว่าจะตั้งเขาสิจริงเหรอแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นนะที่นี่ทะเลสาบชิบิเรโกชิบิเรโกですค่ะมาถึงตรงนี้แล้วคืออบล้อมไปด้วยภูเขาจริงๆสามารถเดินได้รอบเลยใช่ไหมครับคุณน้องสังจะเดินได้ใช้เวลาเยอะไหมอ่ะ30นาทีอ๋อเล็กๆโอ้ยสูดหายใจเป็นรับพลังจากธรรมชาติย่าこんにちは。はい、すみません。大好き。やあ。わお。天空吗？ที่นี่เขาเป็นออนเซ็นด้วยเป็นทั้งร้านอาหารบวกกับเป็นร้านขายของที่ระลึกค่ะเดี๋ยวมาดูว่าข้างในมีอะไรถึงเวลาช็อปอีกแล้วละสิเฮ้เฮ้สมิวเซโอนามายวานันเดสกาวัตนาเบวัตนาเบซังยูริชิคุนังไงชิมัสนะคะ so you're a manager in this place yes เป็นผู้จัดการของที่นี่ค่ะเคนดามะเคนดามะนะคะคนไทยเคยลองเล่นตรงนี้ไหมโอ้ one time go สุดยอด
เกือบแล้วเกือบแล้วfor me เอ๊ะอริงกาโตะโกไซมาสมินอยากรู้ว่าพี่ๆในทัวร์ของเราเนี่ยจะทำกันได้ไหมไปลองดูทำด้านก่อนเอ๊ะไม่เสียชื่อหนูขอท้าพี่พลค่ะโอ๊ยที่นี่เขามีเมนูหลากหลายนะคะก็ครอบคลุมอย่างแต่ดิบินสั่งไข่เซนดงบินชอบปลาทะเลดิบๆแซลมอนข้าวค่ะข้าวที่เขาถ่ายรถวิ่งอะครับไฟแดงมันจะอยู่เหมือนเดิมตึกมันอยู่เหมือนเดิมมันก็จะอยู่นิ่งแต่ไฟที่มันเป็นไฟหน้ารถมันจะเป็นเส้นISO F แล้วก็เวลาเก็บแสงสัมพันธ์กันโดยให้ค่าตัวหลังอ่ะบวกหรือลบนิดหน่อยแล้วไม่กระพริบมันจะเห็นบรรยากาศเล็งกล้องค้างไว้อยู่อย่างนั้นนะค้างไว้อยู่งั้นผมจะให้ถ่ายละเลยจอแล้วได้ไหมเสร็จแล้วพอใจกดสต็อปได้เลยกลับด้านนะดายสกีฟอโต้ทิปส์ตอนนี้ผมกำลังใช้ OMD EM1 Mark II อยู่นะครับในการถ่ายภาพเราต้องห้ามพลาดวินาทีสำคัญที่เป็นชัตเตอร์ชันส์โอกาสในการล้างชัตเตอร์อย่างตอนนี้อยู่ๆข้างหน้าผมมีกลุ่มคมจำนวนมากเข้าร่วมพิธีธรรมศาสนาเป็นภาพที่น่าสนใจมากครับรีบเอากล้องมากดชัตเตอร์ลุยนะครับหลังจากช่วงโฟโต้ชิปส์ของวันนี้อย่าลืมลงมองหาชัตเตอร์ชานส์ในชีวิตประจำวันกันนะครับดายสกี้ไทม์เย้เพราะฉะนั้นดายสกี้ของเราจะเป็นอะไรดายสกี้โอคาเมซูชิซูชิโอคาเมซูชิทำซูชิอร่อยมากๆเป็นคนญี่ปุ่นก็ชอบกินอาหารญี่ปุ่นเนาะใช่ครับปลาดิบอร่อยและสดมากอร่อยมากมากจะสตาร์เน่ส่วนของบินนะคะก็ทุกๆวันเนี่ยในทริปของเราก็จะมีโฟโต้เวิร์กช็อปคือวิรู้สึกดีมากที่ได้เรียนรู้วิธีการถ่ายภาพตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยได้ทั้งความรู้แล้วก็สนุกไปในคราวเดียวกันค่ะก็เลยได้สกีใช่สกีโมเมนต์ตัวเน่จริงๆบายบายการเดินทางในทริปนี้เหมือนเป็นการพิสูจน์ว่าทริปถ่ายภาพไม่จำเป็นต้องแค่เก็บภาพเสมอไปนะคะแต่เป็นการเก็บโมเมนต์ประทับใจของชีวิตผ่านการเดินทางในจังหวัดยามานาชิแบบวันนี้ด้วยค่ะรายการไดซึกิเจแปนก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นสะพานเชื่อมความสุขระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นส่งต่อมาถึงคุณผู้ชมกันด้วยนะคะแต่สำหรับอาทิตย์หน้าจะเป็นตอนสุดท้ายของทริปถ่ายภาพที่จังหวัดยามานาชิแล้วแน่นอนว่าภูเขาไฟฟูจิและเทศกาลดอกไม้ไฟสุดอลังการเนี่ยรอคุณผู้ชมอยู่แน่นอนรอติดตามนะคะและสำหรับใครที่อยากติดตามการเดินทางแบบใกล้ชิดเข้ามากดไลค์พูดคุยกับเราใน Facebook Daisuki Japan ได้หรือติดตามได้ใน www.daisukijapan.tv ค่ะWe'll be right back.
บ่อยครั้งคุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้ากับการทำงานจนอยากจะไปแช่ออนเซ็นหรือบ่อน้ำร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นในที่ที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอันงดงามที่มีบรรยากาศเงียบสงบในช่วงโอ้โหไดสกิของเราวันนี้เราจะมาแนะนำแหล่งออนเซ็นยอดนิยมต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นไปกันเลยออนเซ็นแห่งแรกที่เราจะแนะนำอยู่ที่หมู่บ้านสปารีสอร์ทชื่อว่าคุโรคาวะตั้งอยู่ที่จังหวัดคุมาโมโตะเป็นหนึ่งในแหล่งบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะคิวชูมีโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นหรือเรียวกังเรียงรายอยู่ข้างแม่น้ำแล้วยังมีป่าไม้ล้อมรอบอีกด้วยออนเซ็นแห่งที่2ที่เราจะแนะนำคืออาริมาออนเซ็นซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโกเบออนเซ็นแห่งนี้เป็นหนึ่งในออนเซ็น3แห่งที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นนอกจากจะมีธรรมชาติสวยยังสามารถเดินชมตึกเก่าแก่เพื่อสัมผัสบรรยากาศญี่ปุ่นโบราณค่ะแล้วเราก็มาถึงจังหวัดโอิตะที่เมืองเบปปุเมืองออนเซ็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นรวมทั้งหมดแล้วเมืองนี้มีจุดต้นกำเนิดน้ำพุร้อนมากที่สุดเทียบกับเมืองอื่นในประเทศญี่ปุ่นเบปปุยังแตกต่างจากรีสอร์ทอื่นเพราะสามารถเลือกทำสปาชนิดอื่นๆอย่างอบไอน้ำหรืออบทรายร้อนริมชายหาดออนเซ็นสุดท้ายที่เราอยากจะแนะนำอยู่ที่โรงแรมชิเรโตโกปรินซ์โฮเทลคาซานามิกิที่เกาะฮอกไกโดมีออนเซ็นให้เลือกแช่หลายแบบโรงอาบน้ำนั้นบริเวณกว้างใหญ่มีจากุซซี่ซาวน่าระบบนวดตัวออนเซ็นกลางแจ้งก็มีนะคะและถ้าธรรมชาติที่มีอยู่ในน้ำพุร้อนสามารถฟื้นฟูบำรุงร่างกายลดอาการปวดเมื่อยกระตุ้นการไหลเวียนของระบบโลหิตแล้วยังทำให้จิตสดชื่นแจ่มใสอีกด้วยถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นอย่าลืมแวะแช่ออนเซ็นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นออนเซ็นที่คุโรซาวะจังหวัดคุมาโมโตะอาริมาออนเซ็นที่เมืองโกเบเมืองเบปปุเมืองออนเซ็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่จังหวัดโออิตะที่โรงแรมชิเรโตโกะปรินซ์โฮเทลคาซานามิกิที่เกาะฮอกไกโดรับรองต้องเป็นประสบการณ์ที่คุณต้องไดสกิรักแน่นอนค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปพบกับความตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลดอกไม้ไฟสุดอลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดยามานาชิตื่นเช้าไปชมปรากฏการณ์ไดมอนด์ฟูจิกันที่ทะเลสาบโมโตสุปิดท้ายทริปทัวร์ครั้งนี้โดยการไปชมสำนักงานใหญ่ของบริษัทโอลิมปัสติดตามรายการเดซิกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ทางช่องไลฟ์ทีวีคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นคุณรู้จักจังหวัดยามานาชิมากแค่ไหนและถ้าได้ไปคุณอยากทำอะไรกติกาง่ายๆกดไลค์เพจ Facebook ไดซึกิเจแปนและแชร์โพสต์ไดซึกิควิซพร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราYeah.